าฟังนิทานกันแล้วจิมและจอนเป็นพี่น้องฝาแฝดทั้งสองอาศัยอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เล็กๆคุณยายรักหลานทั้งสองคนดีมากท่านพยายามสอนให้พวกเขาเป็นเด็กที่ดีและมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรและมีจิตใจที่งดงามมาโดยตลอดแต่จิมและจอนมักจะห่วงเล่นไม่ค่อยช่วยเหลือคุณยายทำงานคุณยายจึงต้องทำงานหนักอยู่เพียงแค่คนเดียวไม่นานท่านก็ได้ล้มป่วยลง เมื่อไม่มีคุณยายคอยทำอะไรๆให้จิมและจอนก็เริ่มลำบากพวกเขาไม่มีอาหารกินไม่มีเสื้อผ้าสะอาดๆใส่และบ้านเรือนก็ได้เริ่มรกมากขึ้นทุกทีในที่สุดเด็กทั้งสองได้ตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นพวกเขาพากันไปปรึกษากับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักดนตรีที่ตาบอดเมื่อได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพื่อนคนนั้นจึงได้พูดว่าทำไมพวกเจ้าไม่ไปขอให้ลูแตงช่วยล่ะลูแตงคืออะไรอ่ะจิมได้ถามเพื่อนคนนั้นได้บอกว่าก็คือผีน้อยที่จะมาช่วยเราทำงานในตอนกลางคืนแล้วก็หายไปในตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะสิแล้วเราจะไปหาเขาได้ที่ไหนอ่ะจอนได้ถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้าลองไปถามเจ้านกเขาแมวอยู่ที่หอคอยร้างดูมันอาจจะรู้ก็ได้ดังนั้นในตอนค่ำสองพี่น้องฝาแฝดจึงได้ออกจากบ้านไปเพื่อไปที่หอคอยร้างบรรยากาศรอบๆตัวน่ากลัวมากมืดและเงียบสงบเมื่อไปถึงพวกเขาก็พบกับนกเขาแมวตัวหนึ่งเฮ้ยสวัสดีน้องๆนกเขาแมวพวกเขาได้ทักมันอย่างกลัวๆถามมันทำอะไรกันเหมือนแบบนี้ฮะมันทำอะไรกันน่ะนกเขาแมวได้เอ่ยถามพวกเรามีเรื่องอยากจะให้ท่านช่วยหน่อยนะครับคงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสินะถึงมาให้พวกเราช่วยถึงที่นี่เลยอ่ะไหนลองบอกมาสิเผื่อข้าจะช่วยได้นกได้ถามคือพวกผมอยากพบผีน้อยลูแตงนะครับอยากให้เขาช่วยเราทำงานบ้านเพราะในตอนนี้คุณยายไม่สบายมากเลยพวกเราต้องทำงานทุกอย่างกันเองจอนได้บอกเรื่องนี้เองงั้นเดี๋ยวข้าบอกคาถาเรียกผีน้อยให้ฟังนะอ่ะจำไว้ให้ดีล่ะนกเขาแมวได้ยิ้มและพูดว่าออกมาเถิดผีน้อยผู้น่ารักออกมาจากบึ้งแห่งนี้ฉันเห็นเห็นอะไรครับจิมได้ถามข้าบอกเจ้าไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้านะต้องจัดการเอาเองไปท่องคาถานี้ที่บึงน้ำนั่นแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเองละไปละนะเมื่อพูดจบนกก็ได้บินไปจิมและจอนจึงไปหาบึงแล้วทำตามที่เจ้านกนั้นบอกออกมาเถิดผีน้อยผู้น่ารักออกมาจากบึงนี้ฉันเห็นพวกเขาได้ท่องคาถาพร้อมกันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้านกเขาแมวตัวนั้นต้องหลอกเราแล้วแน่เลยอ่ะพี่จิมจอนได้โวยวายแล้วทั้งสองก็เดินกลับไปหาเจ้านกเขาแมวเจ้านกเขาแมวโกหกไม่เห็นจะมีผีที่ไหนสักตัวเลยอ่ะจอนได้ว่านกตัวนั้นพวกเจ้าทำตามที่ข้าบอกหรือเปล่าล่ะพวกเราทำตามที่ท่านบอกทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยจิมได้บอกแล้วเจ้าก้มหน้าลงไปดูในน้ำหรือเปล่าวะเจ้านกได้ถามเด็กทั้งสองได้พยักหน้าพร้อมกันแล้วเห็นอะไรนะก็เห็นเราทั้งสองคนได้สิถามได้มองไปในน้ำก็ต้องเห็นเงาตัวเองเป็นธรรมดาจอนได้ตอบอย่างโกรธเจ้านกได้ฟังก็หัวเราะชอบใจเฮ้ยนั่นไงล่ะพวกเจ้านะได้เห็นหน้าของผีน้อยลูแตงแล้วนี่ยังจะมาว่าข้าอีกทำไมอ่ะพูดจบเจ้านกจึงได้บินหนีไปวันรุ่งขึ้นคุณยายนั้นอาการดีขึ้นมากเพราะได้นอนพักผ่อนเต็มที่แต่เมื่อลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานคุณยายต้องประหลาดใจมากเมื่อพบว่าทุกอย่างในบ้านนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเรียบร้อยแบบนี้ล่ะต้องเป็นฝีมือของผีน้อยหลู่แตงแน่ๆเลยว่าแล้วคุณยายได้ค่อยๆเดินไปที่ห้องของหลานทั้งสองพวกเขากำลังนอนหลับสนิทเพราะความเหนื่อยอ่อนมีเพียงเขาทั้งสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ถูหลับสนิทเลยหลานยาย